بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูโกรต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมได้มีโอกาสนะครับกลับมารับใช้พี่น้องในเรื่องราวของอัลอิสลามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราพักการเรียนกันไปครับวันนี้ก็ขออนุญาตเริ่มบทเรียนในเรื่องถัดไปนะครับเราเรียนกันมาจนถึงรุกลอีมานหรือหลักเสาหลักที่เราบอกว่าหลักเสาหลักความเชื่อของอิสลามเนี่ยมีอยู่6ประการหน้าที่หลักๆเลยที่เราต้องเชื่ออิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่แค่เชื่อด้วยหัวใจเอาหัวใจมาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าคือคำสั่งหลักแล้วตัวของเราก็ปฏิบัติไปตามในสิ่งที่เราเชื่อปากพูดออกมาและเรามีความจริงใจในการปฏิบัติเท่านั้นแหละครับอันดับแรกเราจะได้สถานะของการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นะครับแล้วเราก็ได้เรียนกันมาตั้งแต่ศรัทธาของศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อบรรดานบีศรัทธาต่อคัมภีร์ศรัทธาต่อมาลาอิกะห์แล้ววันนี้เราจะมาเรียนข้อที่5คือศรัทธาในวันอาคิเราะห์นะครับก็ขออนุญาตเข้าบทเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวมีประเด็นใดเรามาพูดคุยกันในเรื่องของวันอาคิเราะห์วันอาคิเราะห์คือวันถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือวันที่สิ้นสุดอายุไขของโลกดุนยาใบนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาบนดุนยาใบนี้ทุกสิ่งเลยมันจะมีอายุไขของมันไม่มีสิ่งใดที่จะจีรังยั่งยืนไปตลอดไปแม้แต่โลกของเราใบนี้ก็จะต้องมีจุดจบมันจะต้องถามว่ามีเริ่มแล้วก็มีจุดจบเพื่อที่จะให้พอเราพบจุดจบแล้วสิ่งที่ถาวรที่มุสลิมเชื่อก็คือโลกของอาคิเราะห์โลกชีวิตหลังความตายหรือโลกที่สิ้นสุดดุนยาใบนี้แล้วสิ่งที่มุสลิมต้องเชื่อแบบนี้ถ้าเราลองเอาความคิดหรือสติปัญญาของเรามาลองคิดตามดูว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเลยเนี่ยในประสบการณ์ของชีวิตของตัวเราเองเนี่ยที่เราดำเนินชีวิตมาอยู่ 30-40 ปีเนี่ยมีอะไรไหมที่มันจะอยู่จีรังยั่งยืนต่อไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุมนุษย์สิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีอายุขัยของมันมุสลิมต้องเชื่อว่าวันอวสานโลกหรือวันสิ้นสุดของโลกดุนยานี้ใบนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้คือหลักความเชื่อที่ข้อที่5ที่จะต้องอยู่ในหัวใจของคนที่เป็นมุสลิมในคำว่าอาคิเราะห์หรือวันอวสานโลกเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเจอในหลายๆคำว่ายามุลกิยามะห์วันกิยามะห์บ้างยามุลฮิซาบเยามิดดีนวันแห่งการตอบแทนเยามุลฮิซาบหรือวันแห่งการลงโทษวันแห่งการฟื้นคืนชีพในกุรอานเนี่ยจะพูดในหลายๆสำนวนวันแห่งการฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดถึงวาระสุดท้ายของโลกใบนี้เนี่ยหมายถึงวันกิยามะห์หรือวันอาคิเราะห์ถามว่าวันนี้มนุษย์ทุกคนเนี่ยใครมั่งจะอยู่จนถึงวันกิยามะห์ไม่มีครับแต่มีคนแค่ในยุคสุดท้ายที่จะอยู่ก่อนที่โลกดุนยาใบนี้หรือโลกใบนี้จะสิ้นสลายลงไปแต่สำหรับผู้ศรัทธาจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วในวันนั้นแต่กิยามะห์แรกที่เราจะต้องเจอพี่น้องครับวันนี้เนี่ยถ้าเราลองไปเปิดดูตามทีวีตามเทปบรรยายตามตำราหนังสือมันจะมีพูดเรื่องของกิยามะห์ทั้งสัญญาณใหญ่สัญญาณเล็กเป็นยังไงสัญญาณใหญ่เป็นยังไงมันจะเกิดขึ้นอะไรยังไงเราเรียนรู้แต่สิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้เป็นบทเรียนในวันนี้คือว่าเรารู้แล้วแหละว่าเราศรัทธาเราเรียนกันมาแล้วรุกลอีมาน4-5ประการเนี่ยเราศรัทธาและเราเชื่อ
แต่เราจะเรียนเรื่องของกิยามะเนี่ยอยากจะให้บทเรียนในวันนี้เตรียมตัวและหัวใจของเราว่าเราเตรียมอะไรที่จะไปพบกับมันไม่เพียงแต่เราจะรู้แล้วว่ากิยามะมันจะเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยเราเตรียมอะไรไปเราจะไปพบกับพระผู้เป็นเจ้าเราไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับการเดินทางในวันกิยามะเนี่ยชีวิตหลังความตายเนี่ยตั้งแต่แผ่นดินกบหน้าเนี่ยนบีบอกเราแล้วว่าศาสดาบอกเราแล้วว่าตั้งแต่ชีวิตของเราสิ้นสุดสิ้นสภาพหมดลมหายใจในดุนยาเนี่ยกิยามะแรกที่เราเจอแล้วคืออาซาบกุบรในหลุมฝังศพนี่คือกิยามะแรกแต่เป็นกิยามะเล็กๆที่รอคอยวันกิยามะที่จริงวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มนุษย์ทั้งหมดเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมามันจะเป็นการฟื้นคืนชีพตั้งแต่คนในยุคของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามตั้งแต่นบีคนแรกฟื้นคืนชีพขึ้นมาจนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายที่ตายจากดุนยานี้ไปทุกคนจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาหมดเลยแต่ระหว่างทางเนี่ยตั้งแต่วันที่อาดัมเกิดขึ้นมายันมนุษย์คนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีสถานที่ที่เราจะต้องพำนักรอคืออาลัมบัรซักอาลัมบัรซักเนี่ยก็คือสถานที่หนึ่งที่เมื่อมนุษย์สิ้นสภาพจากการเป็นมนุษย์จากการมีลมหายใจแล้วเนี่ยเขาจะไปอยู่ในอาลัมบัรซักบัรซักนี่หมายความว่ากั้นปิดคำว่าบัรซักนะครับหมายความว่าปิดกั้นคนในดุนยาเนี่ยคนที่กำลังมีชีวิตอยู่เนี่ยอยากจะไปอยู่ในอาลัมบัรซักก็ไปไม่ได้คนในอาลัมบัรซักที่เขาอยู่ที่เขาจากดุนยานี้ไปก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้ถ้าเราลองไปดูความเชื่อในสมัยก่อนพี่น้องครับความเชื่อในสมัยก่อนหรือความเชื่อของคนต่างศาสนิกเขาจะมีความเชื่อว่าเมื่อคนตายไปแล้วเมื่อคนตายไปแล้วเนี่ยทุกวันศุกร์เนี่ยเขาเชื่อว่าวิญญาณจะกลับมาหรือในเดือนรอมฎอนหรือในอิริยาบถในวันเวลาต่างๆเนี่ยความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมในยุคก่อนหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะเชื่อว่าวิญญาณจะกลับมาก็จะมีการปูที่นอนกันให้ก็จะมีการต้อนรับบางมุสลิมบางคนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนที่ผมเคยเจอเนี่ยเขาจะมีการทำว่าเนี่ยวันศุกร์แล้วเนี่ยเดี๋ยววิญญาณจะกลับมาวันศุกร์เนี่ยวิญญาณของลูกที่เสียชีวิตพ่อแม่ที่เสียชีวิตจะกลับมาดูสิว่าพ่อแม่ของเราลูกของเราชอบกินอะไรก็จะทำอาหารเอาไว้ข้างที่นอนบางคนถึงกระทั่งผมเคยเจอในชีวิตส่วนตัวนะถึงกระทั่งอยากจะรู้ว่าคนในอาลัมบัรซักเนี่ยกลับมาจริงหรือเปล่ามีที่นอนอยู่ก็เอาแป้งเนี่ยไปโรยเพื่อที่วิญญาณเนี่ยถ้าเกิดหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยแล้วถ้าเขากลับมาเขามานอนอย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องมีรอยมีคราบและสิ่งที่จะเห็นได้ที่สุดก็คือแป้งเพราะว่าแป้งเนี่ยเวลาเราไปกระทบมันก็จะมีรอยนิดหน่อยใช่ไหมมันก็จะเป็นความเชื่อที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของความตายมันเป็นความเชื่อที่ไม่ได้มีมาจากคำสั่งหรือคำสอนของศาสนาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่อยากจะพูดถึงอยากจะให้เป็นบทเรียนของเราในวันนี้เนี่ยอันดับแรกเลยที่ผมย้ำอยู่เป็นประจำความเชื่อหรือการปฏิบัติของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยรากฐานจะต้องมาจากอะไรครับมาจากอะไรมาจากอัลกุรอานแล้วมาจากอะไรครับแบบฉบับของศาสดาพี่น้องจำไว้เลยจำไว้ดิผมจะย้ำในทุกครั้งถ้ามีโอกาสว่าไม่ว่าความเชื่อการปฏิบัติของเราบนโลกใบนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่านี่คืออิสลามจะต้องมีหลักฐานจะต้องมีหลักฐานจากกุรอานแล้วมีหลักฐานจากแบบฉบับของท่านศาสดามูฮัมมัดเพราะว่าวันนี้ศาสดามาสอนอิสลามเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนกระทั่งชีวิตของเขาจากไปเนี่ยไม่มีเรื่องใดในชีวิตของมนุษย์ที่ศาสดาจะสอนไม่หมดถ้าวันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านศาสดามูฮัมมัดมาแล้วมาสอนแค่เรื่องละหมาดเรื่องถือศีลอดเรื่องบวชเรื่องซะกาตแค่นั้นไม่ต้องลงมาถึง23ปีหรอกใช่ไหม
3วันก็พอแล้วสอนเรื่องละหมาดศีลอดอีก5วันลงมาสัก2เดือนก็พอแล้วแต่เปล่าเลยศาสดามุฮัมมัดมาสอนตั้งแต่เรื่องของมนุษย์ตั้งแต่ยังไม่เกิดตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาจนกระทั่งวันสุดท้ายที่เขาจากไปจนกระทั่งหลังชีวิตหลังความตายศาสดามาสอนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องของวันกิยามะห์เนี่ยเราความเชื่อของเราจะต้องมาจากตัวบทหลักฐานมาจากพระผู้เป็นเจ้ามาจากคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่บอกครับสังคมมุสลิมตั้งแต่ยุคที่ผ่านมาจนยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอิทธิพลความเชื่อในเรื่องของวันสิ้นโลกเพราะว่าเรื่องของวันสิ้นโลกพี่น้องครับมันไม่เพียงแต่ให้คนมุสลิมที่จะให้ความสนอกสนใจคนต่างศาสนิกหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวันสิ้นโลกอย่างนักโหราศาสตร์คนหนึ่งคนยุโรปคนหนึ่งที่ชื่อนายนอสตราดามุสนายนอสตราดามุสเคยได้ยินไหมครับสมัยเด็กๆ เคยเรียนกันไหมนอสตราดามุสเนี่ยได้รับตำแหน่งหรือได้ยกว่าเป็นโหรของโลกเป็นคนที่ทำนายอะไรแล้วมันจะเป๊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 ะเลยเขาบอกว่าวันที่เดือนเขาเรียกปี2012ถ้าเราเคยได้ยินโลกจะถึงการดับศูนย์โลกจะถึงการดับศูนย์นอสตราดามุสเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมและคนที่อยู่ทางฝั่งยุโรปเขาจะเชื่อตลอดเลยเพราะว่านอสตราดามุสเนี่ยเป็นคนที่ทำนายอะไรแล้วมันจะถูกแต่นี่คือรายละเอียดที่ผมเอามาพูดแตะให้ฟังนิดๆ นะครับแต่เราลองไปดูในตำราของเขาจริงๆอ่ะตำราของนายนอสตราดามุสเนี่ยเขาจะพูดอะไรที่เขาเรียกว่ามันจะเป็นภาพรวมๆมันจะเป็นภาพรวมๆของการทำนายในแต่ละเรื่องมันจะเป็นภาพรวมๆไม่ได้ชี้ชัดเจาะจงว่ามันจะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นแค่ภาพรวมๆแล้วบรรดานักวิชาการทั้งฟิสิกส์ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งโหราศาสตร์เขาก็จะหยิบประเด็นบางประเด็นที่มันตรงกับสิ่งที่นอสตราดามุสทำนายแล้วก็เอามานี่ไงเอามานำเสนอให้กับบรรดาประชาชนแต่อย่างที่บอกครับผมบอกว่าถ้าเราจะรู้จักคนกลุ่มใดสักคนหรือคนใดสักคนผมอยากจะรู้จักนี้สักคนเนี่ยผมจะไปฟังเรื่องนี้จากคำของคนอื่นได้ไหมพี่น้องจะรู้จักผมเนี่ยจะรู้จักผมจากคำพูดของคนอื่นหรือจะรู้จักผมจากตัวผมเองก็ต้องรู้จักตัวของผมเองพี่เช่นเดียวกันพี่น้องจะรู้จักอิสลามพี่น้องจะรู้จักอิสลามจากคนที่เป็นมุสลิมหรือรู้จักอิสลามจากต้นเรื่องของอิสลามก็ต้องรู้จักอิสลามจากคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันเราจะรู้จักนายนอสตราดามุสเนี่ยเราจะรู้จักคำพูดของคนอื่นสิ่งที่คนอื่นนำเสนอหรือเราจะรู้จักสิ่งที่เขาประพันธ์ขึ้นมามันก็จะต้องรู้จักสิ่งหลักฐานจากบทเรียนของเขานี่คือสิ่งหนึ่งที่เวลามนุษย์เนี่ยที่เป็นผู้ถูกสร้างเนี่ยเวลาเขามีสติปัญญาเขาคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่หรือทำนายทายทักเรื่องใดก็แล้วแต่แต่อย่าลืมมนุษย์คือสิ่งถูกสร้างไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้ามนุษย์มีถูกและมีผิดมนุษย์มีพลาดและมีพลั้งมนุษย์ไม่ใช่นิยามของมนุษย์ไม่ใช่นิยามของพระผู้สร้างเราจะเอานิยามของมนุษย์เนี่ยไปใช้กับนิยามของพระผู้สร้างไม่ได้พี่น้องเข้าใจใช่ไหมนิยามของมนุษย์คืออะไรมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตคือสิ่งมีชีวิตที่มีกินมีดื่มมีสืบพันธุ์มีนอนมีกิเลสตัณหามีความโลภความโกรธทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอเราไปถามถึงพระเจ้าเราไปถามถึงพระเจ้าเอ้าแล้วพระเจ้าเนี่ยจะเป็นเหมือนมนุษย์หรือเปล่าด้วยกับความเป็นมนุษย์ของเราอ่ะเราก็จินตนาการด้วยกับสิ่งที่เราไม่รู้ไงเราไม่ได้รู้จักเลยพระเจ้าเป็นยังไงเราก็เอานิยามของพระเจ้าของตัวมนุษย์เองเนี่ยไปใส่ในไปให้กับพระผู้สร้างยังไงล่ะครับมนุษย์มีกินมีดื่มถ้าพระผู้เป็นเจ้าต้องไม่กินไม่ดื่มอย่างนี้หรือเปล่าอย่ายักหน้าสิ
มนุษย์มีสืบพันธุ์พระเจ้าต้องไม่สืบพันธุ์อ้าวยักหน้าอีกแล้วโอเคเข้าใจเข้าใจผมกระเซาเย้าแย่เล่นมนุษย์มีโลภมีโกรธมีหลงพระเจ้าต้องไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงใช่หรือเปล่าพี่น้องระวังนะครับตรรกะแบบนี้การใช้แบบนี้คือการเอานิยามของมนุษย์หรือการเอาการทำความเข้าใจของมนุษย์ไปใส่ในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าถามว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือที่เราเรียกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคำสอนของท่านคุณลักษณะซีฟัตของท่านคือนิยามของท่านพี่น้องจำไว้ให้ดีนิยามของพระผู้เป็นเจ้าไม่ต้องให้มีมนุษย์คนใดมาคิดแทนหรอกครับไม่ต้องเอาสติปัญญาของเราไปพูดในเรื่องของพระเจ้าอย่าเอาสมองของเราความคิดประสบการณ์ชีวิตสิ่งคนไม่ว่าจะมีความรู้ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพระผู้เป็นเจ้าโดยที่ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกนั่นคือเขาให้เท็จให้การเท็จพูดเท็จต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเลยนิยามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์บอกตัวตนของพระองค์ไว้ชัดเจนคือคุณลักษณะซีฟัตของพระผู้เป็นเจ้าผมเคยพูดในคุตบะฮ์นะครับว่าพี่น้องรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยแค่เรารู้จักซีฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่ซีฟัตเดียวเนี่ยคุณลักษณะเดียวของพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราไปศึกษาเนี่ยมนุษย์ทุกคนถ้าเข้าใจแล้วศรัทธาแทบจะไม่กล้าทำความชั่วเลยแทบจะไม่กล้าทำความชั่วเลยถ้าเรารู้ว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์เป็นแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นผู้สร้างอินนัลลอฮะซะมีอุนบะซีรอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรู้ทรงได้ยินเป็นเจ้าของใบหูเป็นเจ้าของการมองเห็นเป็นผู้ที่ไม่ว่าเราจะทำดีจะทำชั่วมากน้อยแค่ไหนเนี่ยความชั่วมันจะไปหลบอยู่ในโขดหินมันจะไปอยู่ในความมืดขนาดไหนวันเกียร์มาวันแห่งการตอบแทนเนี่ยความชั่วเหล่านั้นความดีเหล่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมานำเสนอมาถูกนำเสนอนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่นี้เบื้องต้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพูดถึงเรื่องของความเชื่อในเรื่องของวันสิ้นโลกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในกุรอานว่ายังไงครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในซูเราะห์อัลกอฟิรอายะที่59อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัสซาอาตะอย่างที่ผมบอกเราเคยได้ยินคำว่ากิยามะบ้างยามุนฮิซาบบ้างยามิดดีนวันแห่งการตอบแทนยามุนฮิซาบหนึ่งในคำนั้นคือซาอาตะซาอาตะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัสซาอาตะลาอัติยะตุลลอฮฺลาอัฮติยะตุลลารับบาฟีฮาวะลากินนะอักษรอนนาซิลายุมินุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันไว้ในกุรอานบอกว่าแท้จริงพูดเกี่ยวกับวันกิยามะห์ก่อนนะแท้จริงวันอวสานโลกนั้นเนี่ยวันที่ดุนยานี้จะพบแก่จุดจบเนี่ยมันจะมาพบกับพวกเจ้าอย่างแน่นอนโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยแต่พวกเจ้าไม่เชื่ออิสลามเป็นศาสนาเดียวนะพี่น้องไปค้นคว้าข้อมูลได้เลยว่าอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่ไม่มีการจินตนาการในเรื่องของชีวิตหลังความตายไม่มีศาสนาเดียวที่ไม่มีภาพวาดเกี่ยวกับว่าวันสิ้นโลกจะเป็นยังไงไม่มีรูปปั้นไม่มีอะไรให้เราดูว่าวันสิ้นโลกจะเป็นยังไงแต่อิสลามบอกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวในคาบต่อๆไปเราจะได้เรียนนะครับว่าเราจะค่อยๆไปกันนะแต่ว่าสิ่งที่ผมเอามามันจะเป็นแค่เบสิกพื้นฐานเราจะไม่ได้เจาะรายละเอียดลงไปลึกบ้างอัลเลาะห์บอกว่าเราจะได้เจอมันอย่างแน่นอนวันแห่งการฟื้นคืนชีพหรือวันที่ดุนยานี้อวสานโลกของเราอวสานถึงการที่จะพบจุดจบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับพวกเราบอกกับบรรดากุฟฟารมุชริกีนคนที่อยู่ในยุคนั้นน่ะยุคของท่านนบีนบีบอกว่าระหว่างฉันกับวันกิยามะห์เนี่ยอยู่แค่เนี้ยนิ้วชี้กับนิ้วกลางหมายความว่ายังไงหมายความว่าระหว่างการเป็นนบีเนี่ย
ระหว่างตำแหน่งหรือการดำรงหรือการประกาศอิสลามของท่านเนี่ยจนกระทั่งท่านเสียชีวิตไปเนี่ยกับวันกิยามะห์เนี่ยมันใกล้กันแค่นี้ถามว่ามันใกล้กันมากน้อยแค่ไหนมันใกล้กันจนกระทั่งนบีบอกว่าสัญญาณต่างๆเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นเพียงแค่วันนี้เนี่ยเรารอสัญญาณใหญ่ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นถามว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยทำไมพระผู้เป็นเจ้าถึงส่งสัญญาณเตือนให้กับบรรดามนุษย์ว่าวันใกล้ที่จะอวสานโลกวันที่จะพบจุดจบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอายุขัยของมันเนี่ยทำไมพระผู้เป็นเจ้าถึงบอกถึงเตือนสิ่งที่พระองค์ต้องการก็คือให้บรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นได้เตรียมตัวของตัวเองเตรียมพร้อมเตรียมหัวใจเตรียมอีหม่านศรัทธาของเราวันใดวันหนึ่งที่เราจากดุนยานี้ไปอายันของเรามาถึงนั่นคือจุดจบที่เราจะต้องพบและกิยามะห์แรกเราจะต้องเจอมันอยู่ที่หัวใจของเราจะเชื่อไม่เชื่อแต่แน่นอนเราศึกษากันมาแล้วเราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าแล้วเชื่อในคัมภีร์ของพระองค์แล้วเชื่อในศาสดาของพระองค์เชื่อในบรรดาเทวทูตหรือบรรดามาลาอิกะห์ของพระองค์แล้วหนึ่งในคำสอนนั้นคือในเรื่องของวันสิ้นโลกแน่นอนครับอายุขัยของเราโลกเราสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์สร้างอย่างที่บอกมันมีเกิดขึ้นแล้วก็มีดับลงตอนนี้สิ่งที่อยากจะนำเสนอกับพี่น้องนะครับเป็นคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันดับแรกก่อนวันนี้เราจะพูดกันในภาพรวมๆในเรื่องของกิยามะห์ในเรื่องของชีวิตหลังความตายแล้วเดี๋ยวคาบต่อไปเราจะพูดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่แผ่นดินกบหน้าเราจะเจออะไรบ้างทั้งหมดมันคือของจริงทั้งนั้นพี่น้องครับดุนยานี้40 50 60ปีเราอยู่กันเดี๋ยวเราก็จากกันไปแล้วแต่วันอาคิเราะห์วันกิยามะห์เนี่ยแค่เรายืนนะพี่น้องครับนี่แตะให้ฟังนิดๆนะแค่เรายืนรอคอยการคิดบัญชีในวันนั้นเนี่ยเวลาของมันน่ะระยะเวลา 50,000 ปีพี่น้องคิดดูว่าบนดุนยาใบนี้เนี่ยระยะเวลาแค่5วัน10วันบางคนก็แทบจะรอไม่ได้แต่ในเมื่อวันอาคิเราะห์หรือชีวิตหลังความตายมันเกิดขึ้นมาขึ้นจริงๆแล้วเวลาไม่ได้มีผลอะไรเลยครับเวลาไม่ได้มีผลอะไรเลยถ้าคนที่เคยเรียนมาอย่างในสวรรค์อย่างในนรกอย่างในอาลัมบัรซักเนี่ยเวลาของมันเวลาเราฟังดูแล้วมันจะใช่มันจะจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่หน้าที่ของมุสลิมต้องเชื่อเพราะแค่บนสวรรค์เนี่ยมนุษย์เนี่ยอยากจะออกไปเที่ยวนอกบ้านอยากจะไปขี่ม้ารอบต้นไม้ใช้เวลาถึง30ปีแค่ไปเที่ยวนอกบ้านวันนี้ถ้าบนเปรียบเวลาบนดุนยาใบนี้ใครอยากจะไปเที่ยวนอกบ้านสัก30ปีกลับมาก็งอมแล้วก็งอมแล้วแค่นางสวรรค์น่ะนะนางสวรรค์หรือบรรดาคนรับใช้ของเราบนสวรรค์ความสวยของนางเนี่ยแค่สัตบุรุษคนหนึ่งเห็นความสวยของนางสวรรค์น่ะยืนค้างอยู่อย่างนั้นน่ะ30ปียืนมองอยู่อย่างนั้นน่ะ30ปีเพราะอะไรล่ะเพราะเราจินตนาการไม่ได้หรอกพี่น้องว่าบนดุนยาใบนี้เนี่ยมันอย่างนี้พี่น้องความรู้ของมนุษย์อ่ะหรือสติปัญญาของมนุษย์มันไม่เกินชั้นฟ้าดุนยานี้หรอกใช่ไหมความรู้ของพี่น้องฟังและคิดตามผมดีๆนะความรู้ของมนุษย์มันไม่เกินชั้นฟ้าดุนยานี้หรอกเพราะว่ามันไม่มีมนุษย์คนใดที่จะเคยออกไปนอกเหนือจากชั้นฟ้าชั้นฟ้าเพราะว่าชั้นฟ้าแต่ละชั้นฟ้าหนึ่งที่นบีอิสรอมิอรอดขึ้นไปรับบัญญัติรับเรื่องของการละหมาดเนี่ยแต่ละชั้นฟ้าเนี่ยถ้าเปรียบใช้เวลาบนดุนยานี้ก็ 50,000 ปีในการเดินทางแต่ละชั้นฟ้าเคยมีชายคนหนึ่งมาถาม
มาบอกกับอบูบักอัสซิดดีกว่ามีคนเคยเดินทางจากมักกะเนี่ยไปอักซอมัสยิดอันอักซอที่เยรูซาเล็มเดินทางตอนกลางคืนแล้วก็กลับมาในตอนเช้ามีใครจะเชื่อไหมไม่มีแต่พระผู้เป็นเจ้าทำได้ไงอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับสถานะของการเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นแล้วผมกำลังจะสื่อว่าความรู้ของมนุษย์พี่น้องลองฟังดีๆนะความรู้ของมนุษย์จะไม่เกินชั้นฟ้าดุนยาจะรู้อะไรก็แล้วแต่จะให้รู้ทุกสิ่งบนโลกใบนี้เนี่ยแต่มันก็ไม่เกินโลกใบนี้และชั้นฟ้าดุนยาเปรียบเสมือนพี่น้องครับมนุษย์เนี่ยพอไม่ความรู้แค่ถูกจำกัดอยู่แค่นี้เนี่ยมันก็จะพูดได้ในแค่ใต้ชั้นฟ้ามันก็ไม่สามารถที่จะออกไปจักรวาลออกไปที่แบบมีความรู้มากมายไปกว่านี้ถูกไหมเช่นเดียวกันพี่น้องเราลองนึกภาพตามว่าปลาที่มันอยู่ในทะเลปลาที่มันอยู่ในทะเลถ้าเราให้ชีวิตให้สติปัญญากับมันอะความรู้ของมันก็แค่ในทะเลถามว่าปลามันจะเชื่อไหมว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมีเครื่องบินที่บินได้มีโทรศัพท์มือถือมีเทคโนโลยีปลามันอยู่แค่ในทะเลของมันความมันคือสิ่งถูกสร้างใช่ไหมมันอยู่ในทะเลถามว่ามันจะรู้ไหมว่าบนบกเขามีอะไรยังไงถ้าเราให้สติปัญญาให้ชีวิตให้วิญญาณกับมันอ่ะมันก็ไม่รู้หรอกเพราะความรู้ของมันสิ้นสุดอยู่แค่ในน้ำเข้าใจใช่ไหมครับความรู้ของมันสิ้นสุดอยู่แค่ในน้ำหรือบรรดามดบรรดาสัตว์ต่างๆที่มันเล็กๆหรือมันมีข้อจำกัดของมันเนี่ยมันจะรู้ถึงการพัฒนาของมนุษย์บนดุนยานี้ไหมลองให้สติปัญญากับมันมดจะรู้ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นบนมีจานดาวเทียมมีอะไรเกิดขึ้นแล้วถ้ามดมีสติปัญญาเนี่ยมันจะเชื่อไหมว่าคนสามารถมันเนี่ยสามารถบินไปต่างประเทศด้วยกับการใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเพราะว่าสถานที่ที่ถูกจำกัดในบริบทของมันไงเช่นเดียวกันพี่น้องครับลองหันมาดูมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยอาจจะเปรียบเสมือนปลาที่อยู่ในน้ำก็ได้โลกเราใบนี้เนี่ยดุนยาใบนี้เนี่ยอาจจะเหมือนบ่อปลาเล็กๆของพระผู้สร้างสักแค่บ่อเดียวเนี่ยดุนยาเนี่ยมันอยู่แค่กล่องใบเนี่ยมนุษย์ความรู้จำกัดมันอยู่แค่นี้เนี่ยมนุษย์ไม่มีสิทธิ์รู้เลยเพราะไม่มีใครออกไปได้เช่นเดียวกับปลาที่มันไม่เคยออกจากทะเลออกมาไม่นานก็ตายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสติปัญญาของมนุษย์เราจะรู้ในเรื่องของสิ่งที่มันเล่นลับไม่ได้นอกจากพระผู้เป็นเจ้าจะบอกกับเราพี่น้องครับในกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราว่าใช่ถูกต้องในกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายัสอาลูนะกานิสซาอะติอัยยานะมุรซาฮาบอกกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งมาถามมาซักไซ้ไล่เลียงสอบถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาจู้จี้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องอานิสซาอะอานิสซาอะตะเรื่องของวันกิยามะห์มีคนกลุ่มนึงที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเขาจะมาไล่เลียงอยากจะรู้ว่ามูฮัมหมัดอัยยานมุรซาฮากิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่พี่น้องครับหะดีษบทนี้เป็นอะกีดะห์นะเป็นอะกีดะห์คือเป็นหลักความเชื่อของผู้ของมุสลิมคนกลุ่มนั้นมาถามว่าอัยยานมุรซาฮามูฮัมหมัดกิยามะห์เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่านบีเนี่ยเวลาไปสอนอิสลามเนี่ยก็จะบอกว่าท่านจงระวังตัวนะถ้าท่านเชื่อแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้ท่านจะโดนลงโทษในวันกิยามะห์ในลงโทษในนรกในวันอาคิเราะห์ท่านต้องปฏิบัติแบบนี้เอาเรื่องของชีวิตหลังความตายมาขู่บรรดากุฟฟารมุชริกีนบรรดาคนในยุคนั้นนบีก็เวลาจะสอนอิสลามเวลาจะเผยแผ่อิสลามหรือบอกกับมุสลิมด้วยกันเองว่าถ้าต้องปฏิบัติแบบนี้ต้องเชื่อแบบนี้นะไม่งั้นในวันกิยามะห์จะต้องโดนลงโทษจะต้องโดนอาสาบจะต้องโดนแบบนี้
คนในคนกุฟฟานมุชริกีนมันก็เลยถามว่าอัยยานมุรซาฮากิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถามกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละถ้าวันท่านนบีตอบด้วยกับสติปัญญาของท่านหรืออิสลามมันไม่ใช่ศาสนาที่แท้จริงหรืออิสลามไม่ได้เป็นศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงมูฮัมหมัดก็จะตอบด้วยกับสติปัญญาของตัวเองอ๋อยกตัวอย่างวันกิยามะห์นะจะเกิดขึ้นวันนั้นให้มูฮัมหมัดบอกล่วงหน้าไปเลย 3,000 ปีอีก 3,000 ปีกิยามะห์จะเกิดสมมุติถ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้สติปัญญาสมองของตัวเองอะนะอีก 3,000 ปีมันจะเกิดขึ้นวันกิยามะห์แต่พอเวลาผ่านไป 3,000 ปีแล้วเหมือนกับปี 2012 ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไหมที่นอสตาดามุสทำนายมันไม่เกิดเพราะนั่นไงมันมาจากสติปัญญาของมนุษย์ความคิดความนึกความอ่านประสบการณ์ชีวิตแต่นบีไม่ได้พูดในสิ่งที่ไม่ใช่คำสั่งหรือคำสอนของพระผู้เป็นเจ้านบีพูดก็คือวามายันติกุลฮาวาอิลลาฮุวะยูฮียูฮาอัลลอฮ์ยืนยันในกุรอานบอกมุฮัมมัดเนี่ยวะมายันติกุลฮาวาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับไม่ได้พูดอะไรด้วยกับอารมณ์นับซูหรือความคิดของตัวเองอิลลาฮุวะยูฮียูฮาสิ่งที่มุฮัมมัดพูดพี่น้องจำไว้เลยนะสิ่งที่มุฮัมมัดพูดทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องอิสลามคือวะฮีคือคำสอนคือกุรอานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำได้ไหมล่ะมนุษย์คนนึงจะระวังคำพูดของตัวเองจะระวังให้เราวันนี้แอบอ้างว่าเป็นผู้รู้เป็นศาสดาจะระวังคำพูดของตัวเองได้ถึง23ปีโดยที่23ปีนั้นจะหาข้อตำหนิไม่ได้เลยชีวิตมนุษย์พี่น้องคิดว่าทำได้ไหมไม่ได้หรือไม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยใช่ไหมก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยมันจะได้ไม่รู้ไงแล้วจะไปสอนเขาได้ยังไงล่ะในเมื่อพูดอะไรไม่ได้เลยแต่คำสอนที่มาจากพระผู้เป็นเจ้ามันคือวะฮีมันคือกุรอานมันคือกะลามุลลอฮ์มันคือคำสอนของพระผู้เป็นเจ้ามุฮัมมัดท่านนบีพอเนื้อนบีถูกถามคนเหล่านั้นก็บอกว่าฟีมาอันตะมินซิกรอฮาดูเหมือนว่าพวกนั้นเนี่ยหรือคนที่ซอฮาบะห์ที่เขากำลังเผยแผ่อิสลามอยู่เนี่ยจะเข้าใจผิดว่ามุฮัมมัดเนี่ยเก่งหรือเข้าใจมากเลยในเรื่องของวันกิยามะห์พอเอากิยามะห์มาขู่หรือซอฮาบะห์ที่ไปกำลังสอนอิสลามเนี่ยเขาก็เวลาสอนอิสลามก็บอกเนี่ยต้องทำอย่างนี้นะกิยามะห์มันจะเราจะโดนแบบนี้แบบนี้แบบนี้พวกกุฟฟานมุชริกีนพอไม่เชื่อเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยพวกท่านเนี่ยเก่งในเรื่องของกิยามะห์บอกเราสิว่าเอียกิยามะห์เกิดขึ้นเมื่อไหร่พี่น้องจำไว้เลยนะครับเรื่องของกิยามะห์เรื่องของวันสิ้นโลกมันเป็นอิลมุนเยบมันเป็นเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเช่นเดียวกับเรื่องของวิญญาณชีวิตหลังความตายบางคนบอกโอ้ฉันเห็นฉันเคยตายไปแล้วฉันคนที่ไม่ใช่มุสลิมอะนะหรือภาพยนตร์หรือหนังหรือความเชื่อของคนต่างศาสนาเนี่ยเรื่องของวิญญาณเนี่ยเป็นยังไงโอ้จินตนาการกันไปยิบย่อยเลยถามว่าอิสลามเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าเปล่าเลยแล้วมันพิสูจน์แบบนั้นหรือเปล่าเปล่าเลยถามว่าคนที่บอกว่าชีวิตหลังความตายเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะโดยตรรกะโดยบริบทของมันน่ะเราจะบอกว่าไมโทรศัพท์เป็นแบบไหนเราจะต้องเคยเห็นมันต้องเคยเจอแน่นอนไม่มีใครจะบอกได้ว่าโทรศัพท์เป็นแบบไหนถ้าเขายังไม่เคยเจอมันผมจะบอกว่าซาบิดหน้าตาเป็นยังไงผมต้องเคยเห็นซาบิดถูกไหมว่าหน้าตาเป็นยังไงมีลักษณะเป็นแบบไหนคนที่จะมาบอกชีวิตหลังความตายคนนั้นจะต้องตายไปแล้วถึงจะบอกได้ว่าหลังความตายมันเป็นยังไงอ้าวไหนใครเคยตายบ้างอ้าวยังไม่ตายกันเหรอที่นั่งอยู่เนี่ยอ้าวแล้วถ้ามีคนคนนึงมาบอกกับเราว่าชีวิตหลังความตายมันเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยโอ้ยฉันไปเจอมาแล้วโอ้ยชีวิตหลังความตายเป็นตุเป็นตะเลยนี่โหมีเจอมียมทูตมีนรกมีกระทะทองแดงมี
มีการลงโทษมีอะไรเนี่ยจะเชื่อไหมเอ้าสมมุติว่าเราเชื่อแล้วเราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่ามันจริงไม่จริงเราก็ต้องตายก่อนไงใช่ไหมเอ้าผมถึงถามใครเคยตายแล้วบ้างมายอมรับมาเลยใครเคยตายไม่มีเกือบตายมีไหมเกือบตายมีไหมหรือใกล้ตายมีไหมไม่มีคนพูดกับคนที่พูดเนี่ยบางทีผมอาจจะไปก่อนก็ได้ถ้าผมไปก่อนก็ฝากขอดุอาให้ด้วยนะครับถ้าพวกท่านไปก่อนก็ผมก็จะช่วยขอดุอาให้แต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาพูดเล่นนะแต่เราเอามาพูดเพื่อที่จะตอกย้ำกันว่าอายันน่ะมันรอเราอยู่กี่มากน้อยแล้วที่เราเห็นคนที่ไม่มีอายุ30 20 30เขาก็จากดุนยานี้ไปจะด้วยกับสาเหตุใดก็แล้วแต่เพราะอายันมันถูกกำหนดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงผมถึงบอกวันนี้เนี่ยเรื่องกิยามะห์เดี๋ยวเราเรียนกันแตะกันแต่เราจะให้ได้บทเรียนว่าก่อนกิยามะห์จะมาก่อนที่เราจะจบชีวิตไปบนดุนยาเนี่ยเราเตรียมอะไรไปพบกับมันวันนี้เราจะแบกความเชื่อถูกบ้างผิดบ้างเชื่อแบบนั้นเอ้ยลองเชื่อไปก่อนเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวอาคิเราะห์รู้กันเชื่อไปก่อนจะผูกจะผิดไม่รู้ถามอะไรล่ะครับแล้วยังไงต่อครับผมรู้แล้วผมรู้แล้วแน่นอนอันนี้แน่นอนเลยแน่นอนเลยหลังคาทะลุใช่ไหมเดี๋ยวประเด็นหลังคาไว้ก่อนผมตอบเนี่ยไม่เอาดีแน่นอนอินชาอัลเลาะห์ดีแน่นอนและโต๊ะแกก็เสียมันเกิดอะไรขึ้นหลังคาทะลุไม่มีอันนี้ผมตอบให้ฟังนะอันดับแรกเลยมันเกิดอะไรขึ้นเราต้องแยกประเด็นแยกแบบผู้ศรัทธาแยกแบบอิสลามประเด็นที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเหตุการณ์มาผนวกกันนะประเด็นที่หนึ่งโต๊ะคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปเนี่ยในตอนนั้นในตอนกลางคืนประเด็นที่เขาเสียนั่นคืออายันมาถึงเขาอัลเลาะห์กำหนดแล้วว่าอายันมาถึงเขามาถึงเขาเวลานั้นซุมมะกอดออัจญะลันอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะฮ์มากำหนดแล้วมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในครรภ์เนี่ยมากำหนดริสกีมากำหนดความเป็นอยู่และกำหนดอัจญะลันก็คืออายันของเขาวันนั้นที่โต๊ะแกเสียจะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นั่นคืออายันมาถึงเขาประเด็นแรกครับจะเดือนไหนก็แล้วแต่นั่นคือประเด็นแรกอายันมาถึงเขาสาเหตุการตายเราสรุปข่าวนี้ได้เลยว่าสาเหตุการตายคือ 1. อายันมาถึงแล้วเลี่ยงไม่ได้เหมือนอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ท้ากับบรรดามนุษย์ว่าถ้าเกิดว่าพวกท่านเนี่ยทำผิดหรือสามารถระงับอายันหรือสามารถเวลามาลิกินมูตจะมาดึงชีวิตมาดึงวิญญาณเนี่ยพวกท่านร้องขอกับเขาได้ไหมอย่าพึ่งหรือความตายกำลังจะมาถึงท่านบอกกับเขาว่าเดี๋ยวก่อนยังฉันขอเวลาอีกสักชั่วโมงนึงทำได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสรุปได้เลยประเด็นสาเหตุของการตายคืออายันมาถึงประเด็นที่สองลูกหรือใครนะครับนั่งทานนั่งกินเหล้าลูกเอาเหล้าให้แกกินหรือไงลูกนั่งกินเหล้าอยู่หน้าประตูบ้านเลยอ่า
โอเคไม่เป็นไรลูกนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านลูกนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านประเด็นนี้จะพูดยังไงดีว่าลูกนั่งกินเหล้าแล้วก็แม่ตายอยู่ในบ้านครับโอเคเอาประเด็นลูกก่อนนี่กำลังจะผูกอะไรกับคนตายไม่ใช่เดี๋ยวหลังคาเดี๋ยวก่อนเอาลูกก่อนลูกกับคนตายนี่คืออะไรโอเคผมเข้าใจแล้วตอนนี้ท่านนี้พูดมาอย่างนี้ผมเข้าใจนี่จะผมเข้าใจแล้วนี่กำลังจะสื่อว่าที่ลูกกินเหล้าไม่เชื่อแล้วแม่ก็เสียชีวิตในขณะที่หลังคาเป็นรูมันเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรกันเพราะฉะนั้นเราจะเอา3เรื่องเนี่ยมาโยงกันไม่ได้นะนี่3เรื่องมัน3เรื่อง3ประเด็นแต่เราจะแยกในฐานะของความเชื่อของมุสลิมอย่างที่บอกประเด็นแรกลูกโต๊ะเขาตายก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอายันมาถึงเขานั่นเองลูกคือลูกทำความชั่วไม่ได้เชื่อในอิสลามมันเขานั่งจะกินเหล้ากินอะไรก็แล้วแต่มันคือการทำชั่วการทำบาปใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะเอาเรื่องของลูกกับแม่หรือคนตายมาผูกกันมันก็ไม่ได้ตอนนี้สาเหตุที่สงสัยคือทำไมหลังคาถึงเป็นรูกำลังจะบ่งชี้ว่าถ้าเป็นพูดกันภาษาบ้านๆให้เข้าใจเฮ้ยโดนอะไรหรือเปล่าโดนที่จะพูดให้เข้าใจง่ายโดนอะไรหรือเปล่าหลังคาเคลื่องมาเป็นรูแบบเนี้ยมันโดนอะไรหรือเปล่าโดนอะไรมีอะไรให้เรารู้หรือเปล่าอะไรนะครับอะไรนะขอโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจเดี๋ยวนะที่หลังเนี่ยถ้ามีคำถามเนี่ยเอาวัตถุประสงค์มาเลยจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอะไรกัดไปไหนไม่ได้หรือเปล่าประตูบ้านปิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมไปเข้าใจขอมานะผมไปเข้าใจว่าอะไรรู้ไหมผมไปเข้าใจว่านี่คิดว่ามันเกิดแบบเหมือนเกิดอาเพศอะไรหรือเปล่ามันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเฮ้ยอยู่ดีไอ้นี่ตายอุ้ยนั่นเป็นรูอุ้ยลูกนั่งกินเหล้าอุ้ยมันความเชื่อแบบนี้ต้องตัดทิ้งออกไปก่อนเลยต้องตัดทิ้งออกไปก่อนเลยถ้าเชื่อแบบอิสลามคือโอเคผมเข้าใจนะ1คืออายันมา2ลูกเขาจะทำชั่วจะเชื่อไม่เชื่อมันคนละเรื่องกัน3หลังคาเป็นรูหลังคาเป็นรูหลังคามีเสียงปั้งเราเห็นหรือเปล่าล่ะเห็นไม่ใช่เราเห็นหรือเปล่าว่าอะไรมันปั้งลงมาไม่มีอะไรเลยมองก็ไม่มีก้อนหินไม่มีอะไรพี่น้องจำไว้นะถ้าเราจะบอกว่ามันเกิดสาเหตุหรืออัลเลาะห์เตือนอะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องจำไว้ในขณะที่คนกำลังจะสิ้นลมเนี่ยคนอาจจะสิ้นลมหรืออัลเลาะห์จะเตือนใครก็แล้วแต่วิธีการจะไม่ใช่แบบนี้ในกุรอานมันจะไม่ใช่เป็นการเตือนผู้ศรัทธาแบบนี้ลักษณะคนเนี้ยผมอนุมานนะเดี๋ยวค่อยพูดในเรื่องผมอนุมานว่าอาจจะเป็นการลั่นของกำแพงกระเบื้องหรือปูนหรือสิ่งใดเราไม่ต้องเอาความคิดของเราไปจินตนาการว่ามันเกิดอะไรขึ้นเวลาที่มันประจวบเหมาะกันว่ามันทำให้หลังคาเป็นรูบางทีอาจจะใครเขาทะเลาะกันปาหินมาบนหลังคาบ้านเราก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันเรื่องที่มันเกินพ้นญาณวิสัยของเราและอย่างมุสลิมจะไม่เชื่อแบบนี้ครับจะไม่เชื่อจะไม่เอามาผนวกกันแบบนี้จะเอาเรื่องของความตายเรื่องของอาเพศที่มันเกิดขึ้นหรืออะไรเนี่ยที่เราเชื่อกันนะจะเอามาผนวกกันแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าความเชื่อของมุสลิมตายก็ส่วนตายบนดุนยานี้จะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ไอ้ความเชื่อที่บอกมาลายกัดจะมาได้จะออกประตูไม่ได้ก็ออกทะลุทางหลังคานั้นมันนิทานผมว่ามันเป็นฮีกายะผมเคยได้ยินมันเป็นฮีกายะเรื่องเล่าของกลุ่มซูฟีตอริกัต
ในขณะผมจะเล่าให้ฟังนะไปคนละเรื่องกับเกียร์มาแล้วไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราเรียนต่อในกลุ่มซูฟีตริกัตเนี่ยจะนิยมเวลาการเผยแผ่อิสลามก็จะคิดค้นประดิษฐ์การเผยแผ่อิสลามมาด้วยกับการใช้เขาเรียกอะไรใช้การแสดงบ้างใช้ดนตรีบ้างใช้ภาพวาดบ้างใช้การร้องบ้างร้องนำทำเป็นอะไรเนี่ยเป็นการดะวะของซูฟีตริกัตซูฟีตริกัตในเขาเรียกว่าในกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอัดเดียวบันดีอันยิสตีอันกันดะลาวีนิกายเนี่ยเป็นนิกายเนี่ยเกิดขึ้นในตอนกลางถ้าจำไม่ผิดของเมืองเดลีในประเทศอินเดียจะมีกลุ่มซูฟีตริกัตกลุ่มแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นและที่เข้ามาในไทยเนี่ยตอนนี้กลุ่มซูฟีตริกัตเขาจะมีตำราหนังสือที่เขียนว่าวันที่ชีวิตของเราลองไปย้อนจินตนาการในยุคสมัยก่อนดูสิสมัยก่อนเรานะยุคโต๊ะยุคแชร์เราเนี่ยคนที่จะเสียชีวิตเนี่ยกลุ่มซูฟีตริกัตนะบอกว่าในขณะที่บรรดามาลาอิกะฮ์จะกำลังนี่อยู่ในฟะดออิรุลอามานของเขาอะนะอยู่ในหนังสือหลักความเชื่อหนึ่งในอีหม่านของเขาคนที่กำลังจะถูกดึงชีวิตออกเนี่ยคนที่อยู่รอบๆถ้ารู้ว่าคนนี้กำลังจะตายกำลังจะเสียชีวิตให้หลีกห่างออกจากเขาหนึ่งในคำสอนนั้นเคยได้ยินไหมว่าเวลาคนตายอย่าร้องไห้อย่าให้น้ำตาโดนมาหยัดเคยได้ยินไหมนั่นทั้งความเชื่อของพุทธแล้วก็ซูฟีตริกัตกลุ่มนี้น้ำตาโดนมาหยัดแล้วมาหยัดจะไปแบบไม่มีความสุขไฟไหม้ผิวหนังอะไรเคยได้ยินใช่ไหมครับเช่นเดียวกันเขาสอนในกลุ่มซูฟีเขาเรียกว่าเอาง่ายๆเลยพูดให้เข้าใจเลยนะตริกัตผ้าเขียวพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยสายตริกัตผ้าเขียวสายที่บอกว่าเป็นอิสลามคนเหล่านี้นะผมก็มีเพื่อนเป็นสายนี้นะแต่ขออนุญาตไม่พูดว่าใครสายเนี่ยไม่ต้องทำฮัจญ์แล้วพี่น้องครับสายนี้ไม่ต้องทำฮัจญ์แล้วเพราะว่าทุกย่างก้าวที่เขาเดินเนี่ยใบตุ้นล้อมันจะตะวาบรอบๆเขาสำหรับคนที่มีอีหม่านเขามีซอเฮดบาเตนมีตัวนอกตัวในคือสิ่งที่เขาเห็นจะเป็นยังไงใจของเขาต้องยะเก็นว่านี่คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะอยู่ทุกที่ในทุกมุมนี่ผมพูดให้ฟังคร่าวๆนะอัลลอฮฺจะอยู่ทุกที่ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของเขาจะต้องอยู่ในระบบของซอเฮดบาเตนอยู่ในคือต้องกดตัวเองให้ได้เพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ทุกที่เลยไปตีความเดี๋ยวมันจะไปอายะห์กุรอานเดี๋ยวมันจะไม่เข้าใจเขาไปตีความจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอิลมูความรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยหรืออำนาจของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ทุกที่บนดุนยาก็เลยไปตีความว่ามนุษย์เนี่ยหรือพระผู้เป็นเจ้าอยู่ทุกที่ในดุนยาอยู่ในกล้องอยู่ในขาโต๊ะอยู่ในเก้าอี้อยู่ในทุกที่ทุกอย่างหมดเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งในคำสอนของเขาก่อนที่มนุษย์จะตายเนี่ยเขาให้คนเนี่ยถ้าเป็นในอินเดียนะเขาจะให้คนเนี่ยออกห่างจากตรงนั้นเลยจากกลุ่มตรงนั้นแล้วปล่อยให้คนคนนี้ตายแล้วก็สอนกะลิมะฮ์ชาฮาดะห์กันแบบอ่างๆเพื่อที่เอาฮะดีษของนบีมาบอกว่าวันที่มุสลิมกำลังจะโดนดึงชีวิตเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะฮ์มูดหรือมาลาอิกะฮ์มาเป็นทีมเพราะฉะนั้นต้องมีที่ให้มาลาอิกะฮ์สิต้องมีที่ให้มาลาอิกะฮ์ทำงานแล้วก็บ้านต้องเปิดทุกอย่างประตูหน้าต่างต้องเปิดจำได้ไหมเวลาก่อนคนตายบ้านเราเคยมีต้องเปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดให้หมดเลยเดี๋ยวมาลาอิกะฮ์จะออกไม่ได้มาได้แต่ออกไม่ได้นี่คือสิ่งที่มันเป็นความเชื่อที่มีอิทธิพลมาจากคำสอนที่ไม่ใช่อิสลามแล้วก็มีอิทธิพลมาอะไรนะครับตั้งสติดีๆนี้ผมกำลังพูดถึงแนวความคิดของกลุ่มนอกรีดอ่ะเขาสอนแบบนี้แต่ความเชื่ออิสลามพี่น้องฟังนบีบอกฟังคำของนบีนบีบอกคนที่เวลาวินวีลูกวิญญาณชีวิตเขากำลังโดนดึงออกเวลาวิญญาณถึงลูกกระดูกกระเดื่องเนี่ย
นบีบอกอย่างนี้ถ้าเป็นคนที่ศรัทธาคนที่อีหม่านเนี่ยเหงื่อเขาจะแตกอยู่ที่หน้าผากออกเหงื่อจะไหลมากอยู่ที่หน้าผากแล้วตาของเขาเนี่ยร่างของเขาที่เป็นลูกตาของเขาเนี่ยจะมองไปตามดวงวิญญาณของเขาหรือไปมองตามรั้วของเขาที่ถูกถอดออกไปบางคนถูกถอดจากข้างบนตาก็จะเหลือกขึ้นไปข้างบนเราอย่าไปบอกว่านู้นมาหยั่นนี้ไปเละแล้วตาเหลือกเลยเปล่าเลยเขาเนี่ยถ้าเป็นความเชื่อมุสลิมเขามองตามรั้วของเขามองตามสิ่งที่ถูกดึงจะเดินดึงออกไปบางคนหลับแล้วก็เดินถูกถอดออกไปแต่จำไว้เลยนะครับนบีบอกว่าแม้แต่ตัวของนบีเองเนี่ยตัวของศาสดาเองเนี่ยวันที่ถูกดึงวิญญาณเนี่ยนบีบอกเปรียบเสมือนเอามีดสักพันเล่มมาฟันอยู่ที่ล่างนี่ขนาดผู้ศรัทธานะขนาดมะซูมนะขนาดคนที่เป็นรอซูลของพระผู้เป็นเจ้านะในขณะที่ถูกดึงวิญญาณน่ะความเจ็บปวดอ่ะมันเปรียบเสมือนมีดสักพันเล่มมาฟันอยู่ที่ร่างแล้วก่อนที่เราจะสิ้นชีวิตไปเนี่ยที่บรรดานักวิชาการเขาสอนว่าให้คำสุดท้ายคำพูดสุดท้ายของเขากล่าวกาลิมอชาฮาดะให้ที่เราสอนเขาเรียกสอนมุจ้าอ่ะมุจ้าไม่ใช่ว่าสอนอโตมุจ้านะโตกะมุจ้ามุจ้ามุอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่สอนมุจ้าก็คือสอนกล่าวกาลิมอชาฮาดะเพราะว่าคนที่จบสภาพด้วยกับคำกล่าวอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อย่างน้อยพี่น้องฟังให้ดีอย่าไปเชื่อว่าตายโอ๊ยเขาตายด้วยกับกาลิมอเขาได้รับสวรรค์แล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่มีหลักฐานบอกนบีบอกอย่างน้อยคำสุดท้ายมันจะไปเป็นพยานให้เขาว่าเขาเป็นมุสลิมนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับถึงให้กล่าวคำสุดท้ายว่าอัชฮะดุอันลาจบสภาพให้ยืนยันว่าเขาเนี่ยจบสภาพด้วยกับการเป็นมุสลิมเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้โต๊ะแชร์ก็จะแย่อยู่แล้วแชร์กล่าวกะลิมอสี่แชร์ก็กล่าวอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แชร์กล่าวต่อสิอัชฮะดุอันลาอิลาแชร์กล่าวไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องพี่น้องคำเดียวของเขาแล้วก็ให้คนเจ็บเขาได้พักรออายันของเขาแค่คำเดียวของเขาก่อนที่เขาจะพูดไม่ไหวให้เขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ต้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ต้องอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเป็นความเข้าใจของที่คาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวเลยนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ต้องไปคิดให้มันมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันคืออายันของเขามันคือสิ่งที่การเตือนของอัลลอฮฺสุลตาราจะมาในอีกรูปแบบหนึ่งจะมาในอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับด้วยกับเวลาพี่น้องครับก็เดี๋ยวครับขอครับถอดดีกว่าไม่มีครับหัวใจหรือความเชื่อของเราจะไม่ผูกพันอยู่กับสิ่งถูกสร้างจะไม่เชื่อในเรื่องโชคลางของขังมันผมเคยสอนเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องพวกข้อมือเรื่องเครื่องรางของขลังไม่มีทั้งสิ้นในอิสลามครับไม่มีอิสลามไม่มีเอาง่ายๆเลยในอิสลามจะไม่มีตามีมะตามีมะหมายถึงเครื่องรางของขลังเชือกสายสินวัตถุมงคลทุกอย่างในอิสลามไม่มีอิสลามมีเรื่องเดียวคือตะวักกุลตะวักกันตัวอัลลอฮ์คือการมอบหมายต่อพระผู้เป็นเจ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีครับไม่เป็นไรเครื่องประดับคือเครื่องประดับแต่อย่าเอาความเชื่อไปใส่ถ้าเราเชื่อว่าใส่เครื่องประดับชิ้นนี้แล้วจะดูจะมีความจำเริญมีความอะไรเงี้ยเครื่องประดับถ้ามีความเชื่อเหล่านี้ถ้าเราเอาความเชื่อไปใส่เราเป็นชิริกเครื่องประดับเนี่ยใส่ได้แต่ถ้าเครื่องประดับที่ถูกสร้างขึ้นมาพี่น้องฟังให้ดีเครื่องประดับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเอาความเชื่อเข้าไปใส่เครื่องประดับชิ้นนั้นฮารอมใส่ไม่ได้นะครับ
ไม่มีปัญหาครับครับตรงนั้นไม่มีปัญหาก็อยู่ที่ความเหมาะสมแล้วครับมุสลิมะจะใส่ได้มากน้อยแค่ไหนครับผมก็ด้วยกับเวลาสมควรนะครับก็ฝากกับพี่น้องเดี๋ยวข้ามหน้าเราจะมาพูดถึงเหตุการณ์กิยามะห์มันเป็นยังไงสัญญาณมันคืออะไรนี่ยังไม่ได้เข้าสัญญาณมันเลยแล้วชีวิตเนี่ยเราจะเดินทางจากกิยามะห์จากหลุมฝังศพเนี่ยจากวันที่เราฟื้นคืนชีพเนี่ยไปจนถึงสะพานอัสซิรอตสะพานซิรอตอลมุสตากีมที่คนจะขึ้นสวรรค์หรือจะลงนรกระหว่างทางเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงเราจะมาพูดกันในครั้งหน้านะครับก็ด้วยกับเวลาที่เหมาะสมสมควรก็ขอรับสุมาตาลาคุ้มครองเมตตาทุกท่านให้อยู่ให้เชื่อมั่นในหลักการอิสลามให้มีริสกีมีความจำเริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะนิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์